ข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อต้องสูญเสียพระเอกตลอดกาลอย่างแอดสมบัติเมธานีที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อเวลา 7:05 น.วันที่18สิงหาคม2565ที่บ้านพักย่านซอยสังคมสงเคราะห์ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสิริอายุรวม85ปีโดยข่าวนี้ถูกแจ้งจากรองเขามูลคดีนักแสดงรุ่นใกล้เคียงกันได้ระบุว่าพี่แอดสมบัติเมธานีได้หลับไปเฉยๆในช่วงเช้าของวันนี้ขอให้พี่แอดสู่สุคติบนสวงสวรรค์ญาติแจ้งกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันเดียวกันนี้เวลา 17 นาฬิกาและสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา 7 วันระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคมที่ศาลา 3 วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนโดยจะเก็บศพบำเพ็ญกุศล 100 วันก่อนจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไปสมบัติเมธานีเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2480จบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งอยู่สักพักก่อนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวายก่อนเกณฑ์ทหารเป็นเวลา6เดือนทีแรกสมบัติเมธานีมีความตั้งใจว่าจะรับราชการแต่ได้เข้าสู่วงการบันเทิงเพราะเจอแมวมองบริเวณโรงภาพยนตร์คิงควีนย่านวังบูรพาด้วยความที่มีใบหน้าคมหล่อเหลาและรูปร่างสูงใหญ่หัวใจปรารถนาคือละครเรื่องแรกของสมบัติเมธานีเมื่อปี 2503 จากนั้นได้เข้าสู่ยุคพระเอกตัวจริงสมบัติเมธานีได้มีผลงานบนจอแก้วอย่างมากมายแถมถูกกินเนสบุ๊กบันทึกว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกมากถึง617เรื่องรับการแสดงพร้อมกันมากถึง28เรื่องผลงานเด่นเช่นสิงห์อีสานเกาะสวาทหาดสวรรค์ดินน้ำลมไฟคมแฝกและอีกมากมายนับไม่ถ้วนก่อนจะมีผลงานสร้างและกำกับภาพยนตร์จนเมื่อปี 2559 สมบัติเมธานีได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รวมถึงรางวัลเกียรติยศมากมายหลายรางวัลสำหรับรางวัลเกียรติยศอาทิรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีในฐานะผู้แสดงนำฝ่ายชายจากเรื่องบางระจันเมื่อปี 2508 มือขวาอาถรรพ์เมื่อปี 2534 รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในฐานะดาราประกอบชายจากเรื่องฟ้าทลายโจรเมื่อปี 2543 รางวัลคนดีเพชรสยามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเมื่อปี 2545รางวัลเกียรติคุณแห่งชีวิตกินรีทองคำจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวแห่งโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพเมื่อปี 2549 สมบัติเมธานีเป็นอัญมณีล้ำค่าพระเอกตลอดกาลของวงการบันเทิงไทยมีส่วนในการสร้างยุคทองของภาพยนตร์ไทยให้ปรากฏในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยและยังคงความโดดเด่นของความเป็นพระเอกในหัวใจของมหาชนมาโดยตลอดดำรงชีวิตนักแสดงที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลายาวนานเกือบ6ทศวรรษขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ